กลับมาที่เวิลด์สยามสเตเดียมตะวันบางกะปิครับภาพช้ายกที่2ที่ผ่านมาครับทางด้านโฟกัสนี่โดนกดดันก่อนแล้วครับด้วยบาดแผลที่เบ้าตาครับแล้วก็มีอีกแผลที่หางคิ้วนะฮะดูฮะว่าโฟกัสนี่เรียกบาดแผลคืนยังไงลูกไหนจังหวะไหนศอกซ้ายเมื่อสักครู่แหละครับแล้วก็เนี่ยครับมาได้ศอกงัดคืนครับทางด้านของโฟกัสครับไปตามร้านขายยาและเซเว่นทั่วประเทศรวมไปถึงร้านเพียวในบิ๊กซีทุกสาขาโตโยต้าเคมอเตอร์ศูนย์การขาย21แห่งศูนย์บริการ19แห่งซื้อตอนนี้รับประกันเครื่องยนต์8ปีบริษัทพนมนาคราชจำกัดบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัยรวมไปถึงโสมโอทีดีเพราะมีซิงค์วิตามินบีและสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทแล้วครับยกที่3เป็นยกที่โฟกัสนี่ติดเกียร์หน้าไวขึ้นครับทีมงานจากหางดงเชียงใหม่สันป่าตองเอาละครับพี่เอสนำทีมอันขวางค้ำครับรณชัยสับสอกก่อนครับโอ้โหวันนี้พกหัวใจมาเกินร้อยจริงๆครับทางด้านโฟกัสน้ำเงินเลือดพ่อเข้มข้นแล้วนะครับเนี่ยครับลูกไม้หล่นใต้ต้นครับยอมง่ายๆได้ยังไงครับไม่ได้ต่อยเพื่อตัวเองอย่างเดียวแล้วครับผู้โดยสารเพียบครับเตะซ้ายสูงครับโฟกัสซ้ายขึ้นมาครับรณชัยเกี่ยวโอ้ละอัดด้วยแข้งซ้ายครับเกี่ยวคืนครับรณชัยเกี่ยวคืนโอ้แล้วปล่อยครับไม่มีจังหวะเตะโอ้เตะสวนครับลูกนี้คนจะเป้าไปเอาลงจนได้เอาลงจนได้ครับนี่ฮะตลาดหลักทรัพย์บนเวทีนี่มันคึกคักขึ้นมานะครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นวันนี้ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะโฟกัสนี่โดนใจพี่น้องหน้าจอ36นะคุณป๋องแน่นอนแล้วครับชกแบบนี้ครับแม่แทงซ้ายครับสู้ซะอย่างครับสู้เต็มที่ครับหมัดซ้ายแล้วก็ขึ้นบนครับทางด้านของรณชัยครับโฟกัสขยับเดินต่อดูนะคุณก็แตกเลือดไหลผมก็แตกเลือดไหลวืดครับโฟกัสเตะซ้ายวืดครับโอ้โหแต่ว่าโดนนะโชคดีที่จังหวะสวนกลับยังไม่จะของรณชัยเข้ามาใหม่ครับถึงตัวรณชัยนี่นิ่งแล้วครับจังหวะสองอย่างเดียวตอนนี้วืดดีครับต้องกะระยะให้ดีครับโฟกัสเอาละครับโยกเข้าไปครับโฟกัสครับหมัดซ้ายครับพยายามจะเปิดแผลให้มันกว้างขึ้นครับตีเข่าขวาครับเนี่ยครับใช้แผนปะชาดะถึงตัวนี่แป้มินบุรีครับลูกพี่ฝั่งนี้ทหารเอกครับฝั่งแดงนี่แป้เมื่อกี้ฝั่งน้ำเงินนี่ทหารเอกครับคุณพ่อของโฟกัสแก้ทางมวยกันเพโลนี่เอาจับเขี่ยหน่อยหนึ่งเตะและเติมด้วยหมัดจังหวะยังไม่จ่าครับโอ้โหวันนี้ชกเอาใจชกให้โดนใจพี่น้องจริงๆเลยครับเกียร์หน้าอย่างเดียวเลยนี่โฟกัสทีบคึกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับมวยซ้ายเจอมวยซ้ายเกี่ยวแล้วโต้เอามาพยักหน้าสู้ด้วยนิ่งไม่ได้นะครับรณชัยครับเนี่ยครับนิ่งต้องเตะครับไม่เตะได้ยังไงครับรับอย่างเดียวไม่ได้ครับเตะซ้ายครับทางด้านของโฟกัสอาศัยลูกขยันเปิดเกมไปเรื่อยครับโอ้ตอนนี้รณชัยยกนี้จังหวะสองมืดเหมือนกันอ้าวโยกครับโยกครับหลอกโอ้โหได้ใจพี่น้องแฟนมวยแล้วครับวันนี้หมดครับซึ่งเป็นยก3ครับโอ้ลุยหนักจริงๆครับโฟกัสแอดสันป่าตองมีได้มีโดนครับแข้งซ้ายแล้วก็ซ้ายคืนครับซ้ายจากเชียงใหม่เจอกับซ้ายจากอุบลครับแข้งซ้ายนี่สวยนะครับรณชัยเตะซ้ายเกี่ยวก็เอาจนได้ครับโฟกัสมาด้านขวาครับดูแล้วครับเออด้านซ้ายครับดูฮะโฟกัสนี่แตกด้านไหนคุณป๋องด้านขวาถูกแล้วครับกำมับฮะแตกบนกำมับข้างครับเดินต่อครับโฟกัสถอยหลังหกลงครับนี่ยก4แล้วครับท่านผู้ชมเป็นยกที่4เหียนหน้าเร็วขึ้นด้วยครับต่อยหมัดแล้วก็ปล้ำตีตีครับหาเหลี่ยมหาทรงที่จะบิดเหลี่ยมเอาคู่ต่อสู้ลงฮะนี่ฮะทีมงานจากหางดงเชียงใหม่เดินเร็วขึ้นนะครับโฟกัสเตะซ้ายสูงครับโฟกัสครับถีบซ้ายโดนแข้งซ้ายคืนจากรณชัยครับแม่ค่อนข้างจะเข้มข้นครับโยกเข้าไปครับโฟกัสหมัดซ้ายไม่โดนรณชัยรอจังหวะ2นะครับเตะซ้ายขึ้นมาเกี่ยวได้ไหมโดนแต่กินเปล่านะครับพยายามจะต่อยซ้ายครับรณชัยครับโอ้แต่มีพับขาด้วยนะโฟกัสโอ้ยหลุดดอกนี้ครับเอาแล้วครับจังหวะหลุดนี่มารณชัยแกเลือกเลยฮะแบบใจเย็นจริงๆครับขนาดคู่ต่อสู้หลุดแล้วก็ยังเลือกอยู่ครับ
ดูวงในตีไม่ได้ก็สับศอกเข้าไปครับโฟกัสเห็นฝ่ายเปิดเกมฮะเกมนั้นบีบให้โฟกัสต้องลุยต้องเดินเข้าหาขยับเข้าไปนะครับเย็บขวาครับรณชัยออกไม่ออกออกไม่ออกครับออกขวาเป็นขวาหน้านะครับนี่ครับรอจังหวะ2จังหวะ3เลยนะครับรณชัยตอนนี้ครับเอาเตะหลุดครับแม่แต่โฟกัสทำโทษไม่ได้ครับไปต่อครับตรงนี้แหละครับไม่ไหวครับทีมงานของโฟกัสบอกไม่ไหวซ้ายมาซ้ายคืนรณชัยนี่แกนิ่งครับรอจังหวะ2แล้วเป็นเกมถอยครับสาดเข้าไปซ้ายเข้าไปซ้ายมาเกี่ยวโอ้จังหวะนี้หลุดเลยครับโฟกัสยังสู้นะครับไม่สู้ก็ไม่มีรู้ชนะขยับเข้าหาต่อนะครับโฟกัสโยกครับโยกใจตรงกันนะครับคนละซ้ายครับแยบครับโฟกัสก็ถีบแม่มาผ่อนเหมือนกันนะครับแต่ด้านของแม่แล้วก็แม่ทำท่าครับทำท่าจะยอมครับแต่ด้านของโฟกัสครับขู่ไว้ด้วยเหมือนกันครับมวยรุ่นพี่25ปีฮะรณชัยเกงสีแดงได้จังหวะแกก็มีลูกขู่ครับพอขู่เสร็จก็มาเล่นเหลี่ยมเล่นทรงครับจังหวะซ้ายถอยตั้งรับโฟกัสหมดยกที่4ครับพักก่อน11แห่งศูนย์บริการ19แห่งซื้อตอนนี้รับประกันเครื่องยนต์8ปีแล้วก็ยาเล็กคูมีจำหน่ายตามร้านขายยาและเซเว่นทั่วประเทศรวมไปถึงร้านเพียวใน Big C ทุกสาขาครับครับช้าครับส่วนวันนี้นะครับค่ำนี้เลยครับ3ทุ่มตรงครับศึกรวมพลคนสมุยที่สนามมวยเพชรบัญชาเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับไปดูซาเวียสอเดชพันธ์เจอกับยอดยุทธสิทธิ์นายกนินท่าขนอมเพชรสังวานสอสมานกาเม้นเจอกับดาบดำปตททองทวียอดสุริยาตโยธาเจอกับเพชรดำพอเจริญแพทย์แล้วก็ยกเบสชะอวดหรือว่ายกพลันชัยครับเจอกับก้องศึกสวนหลวงรถยกครับยกสุดท้ายของโฟกัสครับไม่สนแล้วครับอะไรจะเกิดก็ต้องให้มันเกิดไปเลยครับแกเสี่ยงไม้ตายอย่างเดียวครับหมัดกระสอบครับได้จังหวะก็ขอทีเดียวแล้วแม่นๆเลยครับรณชัยเองก็ดูไม่ประมาทครับดูถีบกันเอาไว้วางซ้ายแล้วต่อยท้องครับลูกเก่งเลยนะครับเตะราคาแบบนี้ครับรณชัยเป็นมวยจังหวะ2อยู่แล้วครับแต่ก็ได้แผลทั้งคู่ครับแข้งซ้ายครับสู้ยิบตาครับหมัดซ้ายไม่โดนครับโฟกัสรณชัยแหมขยับออกซ้ายครับสับศอกคืนครับก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับสำหรับหน้าจอ PPTV HD ช่อง36ครับนี่ก็แผลชะกันเลยครับกรรมการทันวุฒิรังรองอนุสรนะครับรวบรวมคะแนนและชูมือไปที่รณชัยตรามิทราครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนโฟกัสแอดสันปะตองครับก็ยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้ครับ